ดูในส่วนของตัวที่เป็นข้อสอบกฎหมายกันครับมาเลยนะครับวันนี้รุยเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539นะครับแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่2ปี2557ฉบับที่3ปี2562ครับในส่วนของข้อที่6ถามว่าใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเมื่อสักครู่ถามถึงประธานไปแล้วประธานเนี่ยเป็นในส่วนของใครครับผู้ทรงคุณวุฒิทีนี้ถามถึงบุคคลที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจะเป็นข้อไหนดีครับกอไก่ครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอไข่ครับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคอควายเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรืององงูข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับควรเป็นใครดีสำหรับเลขานุการเลขานุการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องน่าจะเป็นแบบปลัดเป็นเลขาอะไรใช่ไหมครับแต่ในตัวกฎหมายนี้นะครับที่บ่งบอกว่ากรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยไม่ได้เป็นในส่วนของเลขาหรือปลัดแต่บุคคลนั้นกลับกลายเป็นใครครับเป็นในส่วนของตัวเลือกงูครับคือข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับอันนี้คือ2ข้อในส่วนของข้อที่5กับข้อที่6เนี่ยจะถามถึงในส่วนที่เป็นบุคคลนะครับที่อยู่ในส่วนของคณะกรรมการของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็ถามประธานบ้างถามในส่วนของคณะกรรมการที่เป็นเลขานุการหรือถามในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิหลักๆก็จะออกแพทเทิร์นในการถามประมาณนี้เลยนะครับไปต่อข้อที่7ครับข้อที่7ถามถึงผู้ทรงคุณวุฒิครับซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยไปเป็นอะไรครับไปเป็นประธานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแต่ในข้อที่7เนี่ยถามว่าผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีจำนวนเท่าใดกอไก่5คนขอไข่ไม่น้อยกว่า5คนคอควายไม่เกิน9คนหรืององูไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนครับควรเป็นข้อไหนดีในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิในของตัวพระราชบัญญัติของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับได้ระบุจำนวนของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยไว้จำนวนเท่าไหร่ในการที่ระบุไว้นะครับนั่นก็คือผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องไม่น้อยกว่า5คนแล้วก็ไม่เกิน9คนดังนั้นคำตอบเนี่ยนะครับก็คืององูนั่นเองแบบนี้นะครับไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนครับแบบนี้ถูกต้องเลยนะฮะตอบเป็นตัวเลือกงงนั่นเองนะครับโอเคข้อที่8ครับทุกครั้งที่มีการไลฟ์นะครับผมพยายามที่จะบอกให้น้องๆเนี่ยทำข้อสอบได้ 80% ขึ้นร้อยละ80นะครับแต่ในการทำข้อสอบนี้ถ้าตามเกณฑ์ของสปท.นะครับก็จะอยู่ประมาณ 60% เนาะแต่เราไม่อยากให้คาบเส้นอ่ะมันวิวเฉียวเฉียดมากเลยนะครับอยากให้แบบ80% ดีกว่านะครับถ้าได้80 90 100นี่ดีมากๆเลยนะครับมันเป็นผลดีต่อตัวน้องๆทุกคนครับเนาะมันจะได้แบบคะแนนแล้วมันจะได้ทำให้เราผ่านได้ง่ายข้อที่8ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองข้อไหนไม่ถูกต้องเลยกอไก่ประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอไข่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนขอควายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหรืององูเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการโดยตำแหน่งครับข้อไหนที่ไม่ถูกต้องประธานกรรมการเนี่ยแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใช่หรือไม่ขอไข่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9คนเมื่อสักครู่นี้ผ่านข้อเมื่อสักครู่มาแปลว่าข้อขอไข่เนี่ยต้องถูกแหละนะครับขอควายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหรืองงูเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการโดยตำแหน่งถ้าพูดถึงข้อที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับแน่นอนว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งครับ
ในส่วนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งเช่นกันดังนั้นข้อที่ผิดนะครับก็คือข้อกไก่ครับประธานกรรมการแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีเนาะนะครับก็เลยเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับ 80% เรียบร้อยแปลว่าทุกคนต้องได้ที่8คะแนน180นะฮะร้อยละ80นั่นเองดูข้อที่9ครับดูข้อที่9ข้อที่9ถามว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านใดก็แปลว่าด้านนั้นอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเลยนะครับในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองนะครับข้อไหนที่ไม่จำเป็นที่เกี่ยวข้องเลยกอไก่นิติศาสตร์ขอไข่รัฐศาสตร์คอควายศึกษาศาสตร์หรืององูบริหารราชการแผ่นดินนะครับควรเป็นอะไรดีสำหรับข้อที่9ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาจากนิติศาสตร์ไหมครับต้องมีกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในด้านของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ใช่ไหมครับถูกต้องครับศึกษาศาสตร์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับบริหารราชการแผ่นดินใช่ครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือคอควายครับศึกษาศาสตร์ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับเนาะก็คือไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศึกษาศาสตร์เลยครับมาข้อสุดท้ายกันนะครับสำหรับวันนี้ข้อสุดท้ายครับในข้อที่10ครับหน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเมื่อมีในส่วนของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีบุคคลที่ทำงานเนาะก็คือเป็นสำนักงานนั่นเองดังนั้นสำนักงานในข้อใดครับที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกอไก่สำนักงานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับขอไข่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคอควายสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรืององูสำนักงานอัยการสูงสุดครับข้อไหนครับสำนักงานใดทำหน้าที่เป็นเลขาคุณสิโรจน์ตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นขอไข่ครับท่านอื่นตอบข้อไหนดีครับในหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยคำตอบคือขอไข่ครับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั่นเองนะครับที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับนะครับวันนี้10ข้อเต็มๆนะครับในส่วนของเนื้อหาที่เป็นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539และมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่3ปี2562นั่นเองนะครับหวังว่าวันนี้น้องๆจะได้ความรู้นะครับแนวการทำข้อสอบนะครับรวมถึงประเด็นข้อสอบที่จะต้องอ่านว่ามันมาจากส่วนไหนในตัวพระราชบัญญัติตัวพรบตัวนั้นบ้างนะครับท้ายที่สุดนะครับก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นคอร์สส่วนตัวของคุณนุ่มเองกับการตะลุยข้อสอบกฎหมายทั้งหมด13ฉบับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายภาคกที่เราลุยกันตอนนี้ก็สามารถที่จะเลือกคอร์สลงคอร์สตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่หรือจะเป็นอีกตัวคือกฎหมายภาคข25คะแนนสำหรับการสอบครูเนี่ยนะครับก็สามารถลงได้ใครที่สอบกพก็ลงกฎหมายภาคกครับส่วนใครที่ลงสพทก็ลงทั้งกฎหมายภาคกและภาคขนะครับสามารถที่จะ inbox สอบถามได้เลยนะครับมาทางเพจได้เลยเนาะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ยินดีทุกช่องทางเลยนะครับอีกหนึ่งวิชาครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราติวกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 20:30 นาทีนะครับเป็นคอร์สภาษาอังกฤษที่พาตะลุยเนื้อหาและทำข้อสอบแต่ละเรื่องพร้อมให้เทคนิควิธีการในการทำข้อสอบในห้องสอบรวมถึงในคอร์สนี้ก็ได้รับความสำเร็จประสบผลสำเร็จกับน้องๆหลายๆคนที่สอบรับราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของกรณีพิเศษหรือกรณีรอบทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกอื่นๆหรือเอกภาษาอังกฤษคอร์สนี้ก็สามารถจะการันตีในการสอบติดได้เช่นกันสำหรับวิชาภาษาอังกฤษครับมีอีกหนึ่งส่วนนะครับคอร์สวิชาเอกอันนี้จัดหนักจัดเต็มให้2เล่มเลยครับเป็นคอร์สติวออนไลน์ไม่ได้มีแค่หนังสืออย่างเดียวนะครับเราทำหนังสือประกอบคู่มือเป็นคู่มือที่ประกอบคลิปติวนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ลงคอร์สวิชาเอกเราอัดแน่นให้2เล่มเลยนะครับจากที่ดูคะแนนนะครับน้องจะบอกว่าสิโรได้9เต็ม10ผิดข้อคำถามประธานนะครับถือว่า
ฉิวเฉียดอีกนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับหายไปแค่1คะแนนถือว่าเยี่ยมมากๆอยู่ในเกณฑ์ 90% เลยนะครับครูเพนบอกว่ามา3มาข้อ3ตอบได้7ข้อก็โอ้โหเวนเก่งทุกวันเลยนะครับอ่ะนะครับต่อไปตัวนี้เลยหนังสือจัดหนักจัดเต็มของสำนักงานยุทธพงษ์ชัยดูเตอร์นะครับจัดให้ทั้งหมด7เล่มด้วยกันราคา 1,299 บาทใครสนใจบ้างนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทั้งหมด7เล่มแยกเป็นวิชาตามเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นในส่วนนี้ก็จะมีคนละหล่ออยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยคนละหล่อจะอยู่ในส่วนของคู่มือภาคกในส่วนของวิชากฎหมายที่ติววันนี้แหละนะครับกับอีกหนึ่งส่วนที่เป็นตัวกฎหมายภาคขอครับคุณนุ่มจะติวอยู่2วิชานะครับเป็นวิชากฎหมายภาคกและวิชากฎหมายภาคขในส่วนของวิชาอื่นๆคณิตศาสตร์จะเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับภาษาไทยจะเจอกับรองเก่งนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษจะเจอกับครูจุ๋มแล้วก็วิชาการศึกษาจะเจอกับอาจารย์เทพและปิดท้ายที่นโยบายกระทรวงจะเป็นอาจารย์ธรรมนะครับทั้งหมด7เล่มนะครับยังไงสอบถามได้เลยไม่ว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจหรือว่าแอดไลน์ไปนะครับทุกช่องทางจะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาและยินดีตอบคำถามทุกคำถามครับอีกหนึ่งส่วนเป็นคอร์สติวออนไลน์ 1,499 บาทซึ่งอีกนิดเดียวนะครับหลังจากจบรายนี้แล้วผมก็จะเข้าไปในกลุ่มของที่เป็นคอร์สยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งเราติวกันทุกวันจันทร์ถึงวันพระฤหัสครับซึ่งมีวิทยากรทั้งหมด7ท่านที่รับหน้าที่ในการดูแลจากเซตท่านเดิมที่อยู่หน้าปกหนังสือนั่นแหละนะครับลุยกันวันนี้ก็เป็นรอบของผมและที่ผมจะเข้าไปในกลุ่มนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคอร์สใหญ่นะครับคอร์สที่เป็นคอร์สรับรองผลครับคอร์สรับรองผลนะครับซึ่งจะจัดในช่วงของเมษานะครับก็คือเมษา64นะครับวันที่16เมษายน2564 6คืน7วันนะครับจัดจังหวัด101ครับแล้วก็17ถึง23เมษายน2564เนี่ยจัดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็คือรับสมัครแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่ 15,999 บาทนะครับแล้วก็ถ้าสอบไม่ติดยินดีคืนเงิน 50% คือครึ่งนึงเลยหากใครสนใจก็มี2คอร์สนะครับ2คอร์สนะครับคอร์สใหญ่คอร์สรับรองผลเนี่ย2สถานที่ครับจังหวัด101จัดที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนะครับวันที่10ถึง16เมษายน2564แล้วก็คอร์สอีกสถานที่จัดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่โรงแรมไพลิน17ถึง23เมษายน2564ทีมเราไม่เล่นน้ำสงกรานต์นะครับถ้าเราเล่นเราจะเล่นติวไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับแบบนั้นเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลงคอร์สตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นการติวแบบเต็มที่มากเลย6คืน7วันนะครับอัดตั้งแต่ 8:30 นาทีจนถึง 5:30 เลยทีเดียวนะครับคือเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับในคอร์สนี้และคอร์สนี้รับรองผล